มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะได่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณบริเอกจาก University of Virginia เรียโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web f a s t e n g l i s h o n l i n e com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว0 2 9 3 7 2 1 2เ0้า3 7 2 1 2 1 สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยใน,นรายการซีอ v i s วิชในช่วง New Dimensions กับผมดรบุญชัยโกศนธนากุณวันนี้จะเป็นตอนที่สองครับของหนังสือชื่อ the handbook of chinese horoscope the handbook of chinese horoscope ก็คือตำราดูปีนักสัตว์นะครับของ ต่างประเทศนะครับคนเขียนชื่อซ h โอโดราลาวกับลอร่าลาวนะครับครา้นที่ก็จัดไปแล้วนะครับหลายแต่หลายคนให้ฟีดแบ็กกับว่าตรงมากนะฮะชัดเจนมากซึ่งเหลือเชื่อเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราพูดไปถึง5ปีนักษัตว์นะครับวันนี้ขึ้นคับปีนักษัตว์ที่6เลยนะครับก็คือมัดเสงงูเล็กนะครับภาพของคนที่เรารู้จักปีมเสงงเนี่ย แล้วมาดูซิว่าจะตรงตามคำทำนายไหมนะครับแล้วก็ถ้าดาดราฮอลลีวูดก็มีออาราวินฟรีนะฮะออาราวินฟรีหรือโรนัลคีเทนที่ร้องเพลง no matter what นะครับแล้วก็อับรฮัมลินค์นออาราวินฟรีทุกคนคงรู้จักนะครับ เป็นเศรษฐินีพันล้านนะฮะของสหรัฐแล้วก็ท่านเปิดเกิดปีมะเส็งเดี๋ยวเรามาดูครับตูปีมะเส็งปีงูเล็กเนี่ยเป็นยังไงตื่นเต้นอย่างเลยนะฮะเขาว่าปีมะเส็งเนี่ยเป็นนักปรัชญา นักเทววิทยาปรมาจารย์ทางด้านการเมืองนักการเงินโอ้โหเกิดมาก็มีปัญญาตั้งแต่กำเนิดโอ้โหมีความสง่างามพูดจาดีนะครับแล้วก็ชอบอ่านหนังสือมากชอบชิมอาหารชอบสแสวงหาสิ่งประสบการณ์ต่างๆในชีวิตเป็นคนที่มีบุญญาบาร,รมีมีอำนาจเหน,เนือนะครับผู้อื่นโดยทั่วไปเห็นได้ชัดเลยนะครับนะฮะันักสัตว์ทั้งหลายนะครับ ไม่มีนักปีนักศักสยนายจะมีบาร,รมีเท่ากับปีมะเส็งโอ oh, ้ตื่นเต้นจังถ้าผู้ฟังรีบสร้างภาพนะครับรู้จักใครบ้างที่เป็นปีมะเส็งดูว่าตรงไหมอืมแค่อารมพบ,บก็ดีเนาะเป็นนักอ่านนักเทววิทยาปรมาจารย์ด้านการเมืองการเงินโอ้โหเก่งมากๆนะมีบุญญาบาร,รมีสูงกว่าปีนักสัตว์อื่นๆนะครับเชื่อในการตัดแต่งตัวเองนะครับเป็นคนที่เคร่งในด้านศาสนา นะครับหรือไม่ก็ไม่เชื่ออะไรเลยโอ้โ oh, ห oh, มาแล้วนะเชื่อในสัญชาตญานตัวเองเขาเรียกอินสติ้งมากกว่านีสิ่งที่ชาวโลกพูดกันคือกลุ่มนี้มีอิน t i n c t ที่แรงมากเขาเรียกกัดฟีลิ่งความรู้สึกว่าไหนใช่หรือไม่ใช่นะครับ อย่าลืมนะครับรีก็มีสองด้านมีบวกก็ต้องมีลบนะครับด้าน้านเราคืออาจจะเป็นพวกไสยศาสตร์ไปเลยนะค,คิดถึงเรื่องชาติด้าชาติก่อนเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคอกลับไปสู่จุดดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมายำสามรสนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยให้สําเร็จเรียบร้อยไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมีใช้ตลอดชีวิตโอ้โห นะฮะแต่ไม่ควรเล่นการพนันโดยเด็ดขาดจำไว้เลยครับการพนันคือจุดอ่อนของปีประเซ็งเล่นละล่มสลายเลยต้องระวังมากนะครับเนื่องจากเกิดมาเขามีปัญญาแค่ innate intelligence ที่ติตดติดตัวมานนังกำเนิดเนี่ยฉะนั้นจริงเรียนรู้สิ่งต่างได้รวดเร็วมากทำธุรกิจเก่งคล่องประสบความสำเร็จนะครับทางด้นานการเมืองก็สามารถแสวงหาอำนาจการยอมรับได้นะครับโอ้โหฟกัสุดๆเลยนะครับแล้วก็ แต่ถ้าบังเอิญถ้าตอนเด็กเนี่ยเป็นมาจากครอบครัวที่ยากจนเนี่ยก็โตขึ้นเกนจะมีนิสยัยชอบตนหนีทีเหนียวนิดนึงนะครับนะมีความลับที่ไม่เปิดเผยเยอะแยะเลยนะคนประเภทนี้เขาความลับเยอะแต่เขาไม่ชอบเปิดเผยนะครับแล้วก็จะสังเกตได้เวลาคุยกันเนี่ยไม่ชอบพูดเรื่องสเพรหะที่ไรสะะ้สาระไม่ชอบนะครับนะแล้วก็จะทําอะไรเนี่ยต้องนิ่งก่อนแล้วก็ make sure ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จริงจะทำโอ้โหนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพร้อมจะขจัดนะทุกคนที่ขวางหน้าโอ้โหฟังกันได้กลัวจังเลยนะแต่ถ้าไปเลือกตั้งหงไง้รยบการเลือกมั้งนะฮนะเป็นคนที่ชาญฉลาดมากนะพูดไปคิดไปคือสติสองชั้นท่านผู้ฟังนะครับระมัดระวังคำพูดมากสมองรวดเร็วด,ดังคอมพิวเตอร์นะครับดวงจิตเนี่ยเวลามุ่งมั่นทำอะไรสำเร็จตลอด ดวงจิตนี้แรงนะผมก็ไม่รู้จักปีงูเล็กมาก่อนที่ไหนไดอ้อ่านแล้วมันประทับใจมากเลยแต่ก็จริงมีเห็นภาพท่านหนึ่งเนีผู้ใหญ่ที่รู้จักฉลาดมาก90กว่าฉลาดปราดเปรื่องทุกคําพูดที่พูดวงคุยมา20-30ปีเพราะทุกคําแสดงมีการเลือกสัรวาจา็ีอย่างดีนะครับนีแล้วก็แต่ที่สมัยคือว่าอย่ากโกหกท่านโดยเด็ดขาดท่านจะไม่มีวันยกโทษให้กับคนที่ไม่รักษาคําพูด ห้ามโกหกเนี่ยปีมาเสงโดยเด็ดขาดนะครับนี่ถ้าโกรธเนี่ยจะแค้นแล้วก็เก็บกดเป็นเวลานานจะไม่ด่าว่าคุณนะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็จะจัดการคุณจะต้องสอนบทเรียนที่ล้ำค่าให้คุณว่าอย่ามาโกหกฉันนะเนะยแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยมองดูเนี่ยเป็นคนที่ผู้ใหญ่น่ารับถือผมเห็นมาแล้วสงบเยือกเย็ยนและมีกิริยางดงามนะครับไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีแต่ความมั่นใจ แต่ที่สำคัญคือว่าอายุน้อยมากหรือว่าบั้นปลายชีวิตก็ตามเนี่ยชอบคิดโนอกคิดนี่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ผิวพัรร์ที่งดงามมากไม่มีสิวไม่มีฝ้านะครับแต่ต้องระวังเรื่องกระเพาะนะครับและอย่าเป็นโรค depression มาแล้วนะครับมีนักสัตว์ที่มีโอกาสจะเป็นโรค depression ได้มากก็คือปีมเสงงูเล็กเพราะอย่าลืมนะครับมีปัญหาอึดอ,อัดโกรธกี่ใครจะไม่ระเบิดออกมาจะเก็บไว้ข้างใน ปัญหาคือว่าอาจจะเป็นคนที่เก็บกดไปเลยเป็นโรค depression ฉะนั้นต้องระวังระวังนะครับถ้าคุณเป็นลาซีมสัสเงเนี่ยระวังอย่าเป็นโรคเก็บกดจนเป็นโรค depression นะครับระวังเรื่องกระเพาะมันมันลิงก์ไม่หมดท่านผู้ฟังนะครับเวลาเครียดถูกไหมครับเนะี่ยร่างกายก็ปล่อยคอร์ติซอลปล่อยน้ำย่อยต่างๆมาเยอะเลยทําให้เป็นโรคกระเพาะนะครับ แล้วก็คนงดงามนะน่าเข้าใกล้แล้วก็ชอบเพชรนินจินดาซื้อของแบรนด์เนมโอ้นะแล้วก็แต่ท่านถือว่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งบ้านช่องงดงามนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ดูมีค่าฟังก็ดีนะนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคนที่ชื่นชมและให้ความเคารพจะลืมนะครับจริตดี้งดงามโดยธรรมชาติมี personality หรือบุคลิกภาพน่าเข้าใกล้นะน่าชวนคุยน่าฟังที่ท่านพูดอะไร ชอบแข่งขันนะครับแต่ก็จะไม่บอกคุณหรอกว่าท่านเข้าวกวนการเมืองใดคุณก็ไปเดาเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเนื่องจากเป็นคนที่ครับระมัดระวังมากเนี่ยจึงไม่รับปากคนง่ายๆกูที่ไม่คอมิตไม่ละทำไม่ได้เราะมัดระวังมากผมนักสังเกตคนคนนี้จริงนะไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วว่าแล้วท่านตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะในหัวใจของปีมะเส็งเนี่ยคิดว่าคนเราจะต้องปรับตัวเสมอ นะครับอยู่กับสิ่งที่นะครับแปลกใหม่นะครับเราไม่ต้องเลยครับร้องแรกแหกกเจอว่าโลกนี้เป็นม่ยุติธรรมอะไรเลยไม่ต้องพูดนะฮะปีมาเสงว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเธอต้องอยู่ให้ได้เธอต้องปรับตัวให้ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุยด้วยเนี่ยรู้สึกว่าจริงเลยก็คือปีมาเสงเนี่ยจะมี เครียด Sense of Humor อารมณ์ขันนะครับนีแล้วก็ขันได้ทั้งยามปกติและยามทุกย่ากแต่ไม่ต้องห่วงนะครับด้วยสติปัญญาอันล้ำลึกที่ได้มาในกำเนิดเนี่ยสามารถหลุดรอดมาจากวิกฤตทุกวิกฤตว่างันเถิดโอ้โหนะครับแล้วก็ทำอะไรเนี่ยก็จะเป็นนักวางแผนนักวางแผนล่วงหน้าถ้าเป็นนักการมืองี่สุดยอดเลยเจรจาเก่งกาจมากเลยนะฮะในชีวิตชอบชีวิตที่ตื่นเต้นชอบแสวงหาอำนาจ คู่ครองที่เหมาะสมเดนั้นนะก็คือเกิดปีวัวปีไก่และปีงูใหญ่นะครับปีฉลูปีวัวนะฮะปีไก่และตุปีอะไรครับมโรงงูใหญ่ จริงผู้ใหญ่ท่านนี้รู้จักเนี่ยสามีนะครับเป็นปีวัวเชนนั้นอยู่ด้วยกันเเจริญรุ่งโรดโชดช่วงชัชวาลน,นะครับแต่ดวงเนี่ยไม่ถูกกับปีกุลน,นะครับเพราะปีกุลเนี่ยเจริมนะเขาตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ชีวิตร,ร,ร,ราบเรียบนะแต่ปีมะเส็งชอบหวือหวาตื่นเต้นเป็นไงครับโอ้โหพรีเซนต์อย่างรวดเร็วนะนี่คือจริตที่หนึ่งจริตวันที่หกวันนี้นะครับอ่าเรามาดูต่อจริตที่เจ็ดเป็นไง นั่งดูญาติพี่คนนั้นใช่นะฮะแล้วออปราวินฟรีจริงนะเป็นนักเขียนนะครับมีสติปัญญาเนี่ยแล้วก็ระมัดระวังทุกคำพูดที่พูดออกมาที่เปล่งออกมาไม่แสงความโกรธเกลียดเนี่ยอาฆาตพยาบาทแต่เก็บไว้ข้างในแต่อย่าลืมนะครับนะฮะ,บ,ะบ,บางทีเนี่ยจะเก็บ กดจนเป็นโรค depression ก็ได้ต้องระวังจุดนี้อ่าเรามาดูราศีต่อไปต้องค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะมันมีหลายสิบราศีราศีต่อไปก็คือราศีดังน,นปีม้านะครับปีมา้าปีม้าเนี่ยเช่นอะไรครับเออเออ S Barbara s าสไตรเซนใครๆต้องรู้จัก Barbara s t สไตรเซนนะครับนะนักร้องระดับโลกเลยนะครับครินส a อิส o ูดนะฮะแต่ถ้าท่านไม่ไมสันทัดเขาเรียกว่าเซเลบตี้คนโด่งดังอเมริกันมากนะก็ลองคิดว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยใครคือคนที่เกิดปีม้านะครับเราก็าดูเป็นไงปีเมียนครับม้าเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงปฏิภา์สูงมากนะแต่อาร,ออารมณ์ร้อนง่ายมากเลยบางทีเนี่ย ลครับร้อนจนหัวชนฝาไม่ฟังนะฮะแล้วก็อารมณ์แปลกๆของปีม้าคือว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วแต่อารมนะฮะตะกะไม่มีความสําคัญเท่ากับอารมณ์งุดหงิดง่ายนะฮะและจริตนี้เนี่ยปีม้าเห็นได้ชัดเลยนะครับนะฮยพูดมากนะแต่ฉลาดนะช่างสังเกตนะครับแล้วก็ชอบกีฬากลางแจ้งชอบเลี้ยงสัตว์ มาลานะจุดเด่นของปีม้าคือสามารถตอบสนองต่อสิ่งภายนอกได้อย่างรวดเร็วนะครับและว,ว่องไวนะในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้มากกว่านักปีนักสัตว์อื่นมาแล้วนะครับนี่ความเด่นอีกแลว้วคนแต่ละจิริไม่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวข่าวหน้าข่าวสุดท้ายผมจะสรุปทีหนึ่งว่าแต่ละจิริเนี่ยมีจุดเด่นอะไรดีไหมครับระจ,รจะได้จําแม่นเลยนะครับดูต่อนะปีปีม้าเนี่ยนะั มีความสามารถคือสามารถตอบสนองต่อสิ่งเราไปนั่ยิ่งรวดเร็วโดยเฉพาะถ้าสถานการณ์บังคับในช่วงวิกฤตเนี่ยจะเก่งมากเลยนะฮะจะสามารถที่จะใช้สัญสัชัตทยานตัวเองเนี่ยเอาตัวให้หลุดรอดไปได้มีบุคลิกชอบใช้อำนาจอจริงจริงนะผมเห็นนะนี่ญาติคนหนึ่งละปีมาเนี่ยมีสัญชัตญยานชอบใช้อำนาจฮะบางทีจึงจริงดูก้าวร้าวแล้วชอบใช้กำลังมองือพุทหาร นะฉะนั้นหน้าที่การงานที่เหมาะสําหรับปีม้าเนี่ยก็คืออะไรครับต้องใช้งานที่ต้องการความรับผิดชอบสูงเช่นหมอในห้อง ER เห็นเลยครับหมอในห้อง ER หรือพวกแก้ปัญหาต่างๆพวกอาจารย์ต่างๆเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเขาจะมีความสามารถยิ่งช่วงวิกฤตนะครับเขามีทางออกตลอดเวลาไม่ต้องห่วงนะครับนะแล้วก็จะไปจะมาเนี่ยตามความอำเภอใจมาแล้วเห็นม้าใช่ไหมครับ จะไปจะมาตามจะมาบังคับผมน้ามาละเนี่ยพ่พอแม่มาคับยากมากเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยเริ่มทำงานละอชอบเสรีภาพเนี่ยอิอสระเนี่ยแล้วก็ชอบทำการค้าจดใจจิตใจเนี่ยจดจ่อมุ่งมั่นและเก่งเรื่องการเงินเก่งน,นะนเขาเวลาทำอะไรเนี้เขารับผิดชอบยิงผมเห็นนะแล้วก็มุ่งมั่นเลยโดยเฉพาะเรื่องการเงินจะสุดๆนะครับนะ แล้วกเ็เสื้อผ้านเนี่ยจะใส่ตามสบายไม่แคร์สังคมไม่แคร์แฟชั่นไม่แคร์สไตล์นะเอาสบายกันละกันมาละแล้วก,วก็ถ้าเป็นบ้านช่องก็ะตกแต่งบ้านได้เก่งชอบง,งานศิลปะหรืองานอะไรที่แสดงอารมณ์แรงๆออกมาฟีลลิ่งเนี่ยฟีล i ิสนี่แรงมากเลยนะครับนะอ่าดูต่อก็คือ มีมาที่ชอบกีฬาทางกางแจ้งท่านผู้ฟังชอบมากนะฮะชอบลองของใหม่ๆชอบสิ่งท้าทายนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ชอบมากนะฮะแล้วก็ทำอะไรคิดเร็วตัดสินใจเร็วๆจริงๆท่านผู้ฟังพวกผู้พวกเลยนะฮะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น นะเปิดใจกว้างท่านผู้ฟังนะครับปีมาหรืปีมาเมียเนี่ยจะมีความรวดเร็วนะแต่อย่าลืมนะครับคำหนึ่งก็คืออารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับชอบพูดนะ่ย c o n v e r s a t i o นะ shartring e box เนี่ยแล้วก็ความเห็นเยอะเลยชอบการแข่งขันนะแล้วก็ทำอะไรก็จะทำสุดความสามารถสุดๆเลยนะครับเขาเชื่อในประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าความเช,ชื่อโดยทั่วไปชาวบ้านจะ้องเชื่ออะไรไม่สนเขาเชื่อจากประสบการณ์เขาแล้วเนี่ย เขาน่าจะทําสิ่งนี้เขาน่าจะทําสิ่งนั้นเนีเขาน่าจะตัดสินใจแบบนี้เขาเชื่อในก u t ฟ feeling หรือ instinct มากเลยนะครับผู้จาใครในมีวิธีแนวโน,โน้มน้าวจูงใจเนะีเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเก่งมากยกแม่น้ำนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเนะี่ยไ,ไปที่ไหนรู้จักคนง่ายนะเขาเย able, นะีย s สไในยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือด้านบวก ถ้าผู้ฟังเห็นภาพนะครับแล้วมาดูด้านลบดีกว่านะครับเป็นคนที่พรีผามผมเห็นนะฮะแล้วก็ดื้อม,มากเลยอารมณ์รุนแรงนะแล้วเวลาโมโหเนี่ยลือหายแล้ว,หา,ลวหายแล้วก็หายไปเลยแต่ จุดอ่อนของปีเม,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 มียม้าก็คืออะไรครับลืมไปว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ลืมง่ายแบบคุณหรอกนี่ต้องระวังละฉะนั้นการพูดกันจะต้องระวังมากเลยถ้าเป็นปีเมียะนะครับคุณจะมั่งบวยวายทะเลาะเบาะแวะแะกแล้วก็อ้าวแล้วก็ไปแล้วแล้วก็ไปคุณมันแล้วของคุณเองแต่คนอื่นไม่แล้วว่ะคุณฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังมากๆเลยนะนะะแล้วก็ จุดอ่อนของปีมาเม,ม,มียม้าก็คืออะไรครับทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังนะีคิดอะไรก็พูดออกไปเลยนะีแล้วก็คุยไปคุยมากทะเลาะกันเลยจบเป็นอย่างนีน้จริงผมเห็นประหลาดมากเลยสมัยก่อนไม่เข้าใจโทรจนกระทั่งได้จับหนังสือเล่มนี้ The Handbook of Chinese Horoscopes ปิ้งเลยถ้าได้หนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่10-20ปีที่แล้วเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีกันนี้อีกแต่ผมไม่รู้ ม่ไดงงงทาไมคนนี้แปลกๆนะพูดจากรูดเร็วเหลือเกินนะมั่นใจเกินร้อยนะแล้วก็อารมณ์แปรปูนเดยวก็คุ้มดีคุ้มร้ายตลอดเวลาแล้วก็แสดงความเห็นตลอดเวลาือม,มันแปลกๆมันอะไรอะ่นะนอึดอัดมากเลยเจอย่างีโทที่ไหนได้มันเป็นจริตเขาเองถ้า,ารู้เราก็ไม่โมโหถูกไหมครับถ้าผู้ฝังที่จัดรายการนี้เนะี่ยไม่ใช่สา,าสสั์และสยเวทนะครับ เป็นการให้เรารู้ว่าหนึ่งมันเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษามาเป็นระยะเวลาพันๆปีแล้วและไม่ใช่ศาสตร์อย่างเดียวศาสตร์ที่คนยอมรับเพราะมันจริงเกิน90%ซนะครับอันที่สองที่จัดเนี่ยเพราะเนื่องจากจะได้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจคนรอบข้างสักทีไม่ต้องเสียพลังงานกับความเข้าใจผิดการทะเลาะเบาะแวง้งการปรับความเข้าใจอิสเวสท่ามมันเสียเวลาโดยไร้สาระถูกไหมครับแล้วทําให้งุดหงดิดอึดอัด ทะเลาะเบาแวงแต่ถ้าเรารู้เนื้อความเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ว่าแต่ละปีนักสัตว์เนี่ยมีบุคลิกภาพยังไงเขาคิดยังไงเขามีพฤติกรรมยังไงเราก็อ๋อจะได้เราเข้าใจเขาแล้วก็รับมือเขาได้ถูกถูกไหมครับอ่าดูต่อบางคนยังงงทาไมดรบุญชัยวันนี้มาพูดเกี่ยวกับปีนักสัตว์เนี่ยตัวรู้ผู้รู้สติสมาธิ ปัญญามักแปดหายไปไหนคนเราต้องอยู่ตามสภาพธรรมชาติความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีบวกลบหรอก ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้มันในทางสร้างสารรค์เกิดประโยชน์หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่าเรามาดูต่ออย่ายึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายนะครับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็คนประเภทนี้เนี่ยปีมามียไม่ค่อยเชื่อคนนะแล้วจริงๆไม่เคยเคารพคนไม่คิดสนใจคนอื่นซะดูซ้ำว่าคนอื่นเนี่ยคิดยังไงต้องการอะไรโอ้โหแล้วก็อนะไรครับอารมณ์ฉุนเฉียวมากเนะี่ยหัวเสียมากเลยไม่เจอคนทำได้ชักช้าร่ำไรไม่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะลุยวิพากษ์วิจารณ์นะ แล้วก็มักจะเรียกร้องสิ่งแต่งจากคนอื่นตลอดเวลาเลยนะแต่ส่วนตัวเองเลยครับต้องการอิสระเสรีภาพนี่แหละครับถ้าปีหมาบังก์มีปัญหาคนมากทีเดียวเอออีโก้เนี่ยเต็มแก้วท่านผู้ฟังนะครับนะแล้วก็แต่พวกนี้ก็ไม่น่ากลัวมากนะักเวลาอารมณ์เขาปกติเนี่ยขมือเขาลืมไปเลยนะบางครั้งผมนึกว่าคนประเภทนี้เนี่ยเป็นพวกแอมบิเชียบอ่ะพวกสูญเสียความจำหรอหรือออลไซเมอร์นะฮะ บอกว่าเปล่าเพราะเขาเป็นปีมะเมียแล้วๆเลยแต่ปีมะเมียเนี่ยเขานิดนึงคนอื่นไม่แล้วก่บคุณหรอกฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังด้วยนะครับสิ่งใดที่เป็นกรรมที่จะทำมาจากคําพูดและการทาเนี่ยมันจะส่งผลนะให้เราได้ต้องรับนะไม่บวกก็ลบฉะนั้นต้องระมัดระวังฉะนั้นเดาได้เลยปีปีกิ้งูเล็กมะเสงเนี่ยรับมาเมียไม่ได้หรอกมาเสงมีสติสัมปชัญญะทุกคำพูดทุกการกระทำถูกไหมครับ นะแล้วก็เก็บอารมณ์ไว้แต่อีกภาพหนึ่งสร้างปีบะเมียนลุยนะะระเบิดตลอดเวลาฉันถูกฆ่าถูกฆ่าแน่ฆ่ารู้ว่าความจริงคืออะไรฆ่าเป็นนักปรับที่กริงที่สุดแล้วเนี่ยมาละโอ้โหนะอ่าดูต่อนะครับฉะนั้นไเมยเยายนเลียแต่หลายสถานการณ์จึงไม่ค่อยเกรงใจคนไม่มีความอดทนนะครับเนี่ย แต่ตัวเองฉลาดนะเอาตัวเองรอดตลอดเวลาต้องการเสริภาพสุดกูโอเครู้ว่าตัวเองต้องการอะไรโอ้โหแต่ก็ไม่คิดสนไม่สนนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติขอเขาได้ลมเป็นปกติอยู่เนี่ยก็ชอบอครับสภาพแวดล้อมที่บ้านแล้วสภาพรอบๆตัวนะนะต,ต้องระวังนะคุยกับคนประเภทนี้ตะล่อมคนเก่งมากเลยอะ่ะตะล่อมให้คนเชื่อและ ปฏิบัติตามแล้วจริงๆคนส่วนใหญ่ใครฟังกขมัเกจะเชื่อจริตนี้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะปีมาเมียครับพูดด้วยความมั่นใจฟังดูดีจังเลยนะนีจิตใจ,ใจใกว้างขวางหวังดีปรารถนาดีอะไรเงี้ยเป็นต้นเขามีทักษะในการี่ไร persuasion ในการจูงใจนะครับแต่ถ้าเขาพูดไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตามปรารถนาแล้วครับลุยหรืออครับ เป็นศัตรูกันเลยนะคเขาจะก้าวร้าวดยฉับพันเพราะกลุ่มนี้เนี่ยต้องการนะครับพูดอะไรต้องการให้ได้สมตามปรัถนาต้องให้คนเชื่อและปฏิบัติตามมฟังกันน่ากลัวจังเลยนะครับแล้วก็สนใจตัวเองมากกว่าผู้อื่นนะครับเนี่ยแล้วก็ทําอะไรนี่รวดเร็วมากประเด็นอีกเยอะเลยนะแล้วก็ปกติเนื่องจากเป็นคนใจร้อนเนี่ยจึงแนะนาสอนคนไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ ท็ตทีนะสาชาบา้านว่าบ้าๆบอๆเนี่ยก็คืออะไรครับไม่ค่อยเสมอต้นไม่ค่อเสมอปลายแล้วแต่อารมณ์นะครับไอเดียพังพูมากับพูดเลยนะแล้วก็แต่ฉลาดนะพูดอย่างเนี่ยอาจจะมีแผนสำรองอีกสองสามแผนเก็บซ่อนไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหตัดสินใจเซบูโก็ลุยไปเลยนะครับแล้วก็แบบก็มีผลเสียนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นคนค่อนข้างร้ายคิดหลายตลบหลายช็อตเนี่ยจึงเป็นโรคนอนไม่หลับนะแล้วก็เป็นโรคไฮเปอร์เทนชันเครียดจัด นะครับเป็นคนที่นะครับไม่ไม่คำนึงเรื่องเวลาต้องระวังนะครับอาจจะหมกมุ่นเรื่องการงานจนไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยชอบงานที่ท้าถายที่โชว์กลิ่นตัวเองบอกมาเลยนะครับนะแล้วก็แต่จุดเด่นเขามีนะไม่ว่าปัญหาจะซับซ้อนขนาดไหนเขาแก้ได้ เขาฉลาดมากรู้เรื่องรายละเอียดแล้วก็เป็นคนที่รวดเร็วมากนะครับจึงได้คําตอบที่รวดเร็วทําไม่คนอื่นทำาม่ทำสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้เออน่าสนใจเนื่องจากปีมาขยับขยอนตลอดเวลาไม่ชอบงาน,นที่น่าเบื่อเลยงานที่ไม่ท้าทายนะครับ ฉะนั้นถ้าคุณมีรูกน้องปีมาปีมาเมียนเนี่ยต้องสั่งงานที่ท้าทาย changing นะครับแล้วก็ถ้าเจอคนที่ใกล้ชิดเป็นปีมามียนะให้ตรงไปตรงมาเขามีปัญหาก็บอกเขาตรงๆนะครับเขาจะแก้ปัญหาได้เลยแล้วพอเขาจริงๆเขามีจุดดีแล้วผมเห็น ขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ต้องตรงๆค่อยๆบอกเขานะครับแล้วก็ถ้าไม่บอกนี่ไม่ได้จะเกิดปัญหากันเยอะแยะเลยนะครับเขาเกลียดพวกยิกๆยัยยกๆเล่ยๆเหลี่ยมๆเขาลำคานนะะฉะนั้นเขาชอบความตรงไปตรงมาเจอปีมาเมียเนี่ยตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จบนะครับ แล้วก็รู้สึกอะไรก็จะแสดงออกมาอย่าลืมนะหุ้นหันพันแล่นในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ฉะนั้นสมาธิจะค่อนข้างต่ําพวกฟุ้งซ่านนั่นเองนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องคู่ครองนะโอกาสจะเลิกนี่สูงมากแล้วเขาก็เลิกก็เลิกเขาไม่แคร์เขาบอกว่าไลฟ์มั s ส g กูอนชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับก็มีเพื่อนเยอะนะแต่ไม่พึ่งเพื่อนนะไม่พึ่งคนอื่นเขาจะพึ่งตัวเองเออน่าสนใจนะครับ จุดอ่อนจย่าลืมนะครับเป็นผู้สมาธิสั้นเปลี่ยนสิ่งที่ชอบรวดเร็วมากแล้วก็ทำอะไรเนี่ยได้ทียหลายอย่างเลย multitasking เก่งน,นะแล้วก็ตัดสินใจเะยนต่างได้รวดเร็วนะครับมีเพื่อนเยอะชอบธรรมชาติเนะี่ยทิวทัศดงดงน,น์งานต่างๆแล้วก็จำเป็นก็ก็พร้อมที่จะต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นวิกทกจิตร์ว่าเขาจำเป็นเขพร้อมที่จะไว้ลายก,ก็โกหกแต่โกหแบบไม่รุนแรงมากนะัก เนี่ยพูดไม่ไม,ไม่ไม่ครบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แต่ไม่ชอบฟังคําตําหนิของผู้อื่นไม่ต้องการไม่ต้องการผู้นี้อีโ้สูงเห็นนะฮะค่ารู้ค่าเห็นค่าแน่นะม้าเนี่ยคล้ายๆกับปีมะโรงนะงูใหญ่และปีเสือมีสัญชาตญาณอย่างของความรุนแรงนะครับถ้าเกิดในครอบครัวไหนคะรอบครัวนะั้นะก็ไม่ได้ประโยชน์มากนักจากปีมา้าเพราะเนื่องจากอะไรครับออกจากครอบครัวเร็วไปทำของเขาเขาชอบอิสระ เทริภาพนะครับนะฮะม้าที่เกิดในเดือนร้อนดีกว่าม้าที่เกิดในเดือนเย็นมาแล้วนะครับนะอันนี้ก็เก็บไปก่อนนะครับคู่ครองที่เหมาะกับปีจอและปีแพะปีจอและปีแพะนะครับนะส่วนดวงที่ไม่ถูกกับปีม้าก็คือปีชวดมาแล้วนะครับซึ่งะไรครับไม่ชอบปีม้าเพราะปีม้าปีไปปีมาปวดหัวปวดหัวนะฮะแล้วก็ปีม้าเนี่ยเขาจะไม่ไม่ถูกกับปีวัว ปีวัวต้องการความเสมอต้นเสมอปลายอย่าลืมนะครับสรุปปีม้าเนี่ยชงก็คือไม่ถูกกับปีชวดนะครับพระปีชวดลำคาญปีม้าสลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาไม่ถูกกับปีวัวพระปีวัวต้องการความเสมอต้นเสมอปลายแต่ปีม้าปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วแต่อารมณ์เดาไม่ออกคิดนะคิดไม่ถูกนะแล้วก็ปีม้านี่จะเชื่ออินสติ้งตัวเองมากกว่าพึ่งพาผู้อื่นมาแล้วนะฮะเชื่ออินสติ้งตัวเองมากๆเลยนะครับ แล้วก็ตดดเเนี่ยสรุปก็คือปีม้าเนี่ยมีความสามารถในการแก้ปัญหาเก่งมากในซิจูเอชั่นที่เครียดเพรสเชอร์ความกดดันเยอะเนี่ยแล้วก็คิดได้หลายอย่างหลายแผนซ้อนกันก็คือวิตตักจิริดีๆได,ด้เองนะครับแล้วก็ถ้าจําเป็นโกหกก็จะโกหกตลอดแต่เขาไม่โกหกแบบที่หยับคายในสัญญาอะไรไม่ทําเนี่ยเขาจะมีพูดไม่ครบเนี่ยแต่อะไรก็ตามอารมณ์แปรป,ปูนตลอดเวลานะครับแล้วชอบมีสรภาพเสรีภาพนะครับเดี๋ยวพบกันใน่ิงนสเซนใจอรคูเดี๋ยวกลับมาดูปีนักสัตว์ต่อไปนะครับ มาแล้วมาแล้วแฟชั่นิน s ออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณยิบเบรินที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณปริเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web bas t english h h e n online com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว0 2 1, 9 3 7 2 1 2 1 0 2 9 3 7 2 1 2 1ครับก็กลับเข้ามาสู่่วนย์สองของรายการนะครับเราจะพูดถึงปีแพะนะฮะปีแพะหรือปีมะแม่ปีแพะหรือปีมะแม่นะครับสร้างภาพนะครับใครเอ่ยที่คุณรู้จัก เกิดปีมาแม่นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่หนังสือเล่มนี้ชี้ก็คือสตีฟจ็อบส์มาแล้วนะครับสตีฟจ็อบส์นะครับหรือบรูซวิลลิชนี่ขวัญใจผมดาราฮอลลีวูดนะ,นะฮะเล่นเป็นพระเอกตลอดการบรูซวิลลิชนะครับหรือนิโคลคิดแมนอันละละ่านิโคลคิดแมนนะครับปีแพะที่เป็นไงเออแต่ผู้ฟังครับเพื่อให้การฟังนี่มีโทษจะต้องมีภาพหนึ่งภาพของคนที่อยู่ในระสีนั้นจะได้ละตามทันนะครับ สตีฟจ็อบส์บลูสวิลลิสหรือนิโคลคิดแมนปีแพะนี่เป็นยังไงอะนะฮะปีแพะหรือปีอะไรครับมาแม่นะะปีแพะนะครับก็คือเป็นคนที่สุภาพจริงๆนะฮะสร้างภาพแล้วสุภาพอ่อนโยนที่สุดนะครับในบรรดาปีนักสัตว์ทั้งหมด นะครับแล้วก็กรยยางดงามตรงไปตรงมาเป็นคนจริงใจนะเป็นคนที่มี Creative เนี่ยมาก็คือหัวสิเก่งเรื่องแฟชั่นดีไซเนอร์ Creative มากๆเลยนะครับนะแต่ต้องระวังนะครับจุดด้านลบก็คืออารมณ์รุนแรงจริง depressed ง่ายมาก มาอีกละนะดังนั้นเะนะี่ย depression อีกแล้วแต่ depression ก็มีตะกี้ปีงูเล็กมาเสงเป็น depression เพราะเก็บกดใครพูดอะไรได้ไม่โต้อตอบนะด้วยคำพูดรุนแรงแต่เก็บไว้ในจึงเป็นโรค depression แต่ปีมปีอะไรครับปีมาแม่ปูปแพะเนี่ยก็เป็น depression เหมือนกันแต่เป็นคนละแบบเพราะเนื่องจากเป็นคนที่อารมณ์รุนแรง เนี่ยถ้าผ,ผิดหวังบื้อทันทีเลย d e p r e s s ไป,เ,ปเลยนะครับแต่เป็นคนดีนะผมเห็นเนี่ยถ้าเพื่อฝังสร้างภาพนิโคคิดมันจะเห็นเลยครับเป็นคนใจดีให้อภัยคนเข้าใจคนที่ทําผิดเนี่ยแล้วก็ให้อภัยตลอดเลยนะครับไม่ชอบระเบียบวินัยจัดไม่อาบปวดหัวนะครับไม่ชอบพูกวิพากวิจารกันรุนแรงสาดเสียเทศีไม่เอานะชอบธรรมชาติรักษ์นะครับทำงานเนี่ยภายใต้แรงกดดันไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหว ตรงข้างกับปีมาไปมามาเลยครับยิ่งกดดันผมยิ่งทําได้นะเขาทนไม่ไหวนะนิโคคิดมันไอไอแคนแทกิทเอนมอนะไม่สามารถทนแรงกดดันได้นะเป็นคนที่เซลล์เซ็นเตอร์เหมือนกันนะเอาตัวมิที้ตั้งนะครับฉะนั้นจริงๆนยะเป็นคนที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาหรอกเพราะอีโก้ก็สูง นับแล้วก็แม้จะไม่ชอบการบัตทะเนี่ยก็พร้อมจะลุยถ้าจาเป็นมาแล้วต้องระวังปีมะเสงอาจจะไม่ลุยนะนะงูเล็กแต่ปีแพะเนี่ย้ครับเพียหลีกเลี่ยงความขัดแย้งจริงแต่ถ้าลุยฉันพร้อมจะลุยและฉันไม่กลัวใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อย แต่ธรรมชาติของนิโคคิดมันเนี่ยไม่ชอบทะเลาะอาคนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็หรือไม่ชอบพูดอะไรให้คนไม่สบายใจโอ้นะแล้วก็ถ้าเป็นลูกตระกูลไหนรับรองพ่อแม่ต้องอะไรครับสปอยแนะ่เพราะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆนะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะ น่ารักนะเห็นนิโคลคิดมันเลยนะครับชอบช่วยเหลือคนทุกด้านเลยโดยเฉพาะเรื่องเงินทองโู้ฟังก็ตกใจเป็นจริตที่เลยครับมีเมตตากรุณาสูงมากนะครับแล้วก็สนใจเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยและเสื้อผ้ามากที่สุดเลยไปที่ไหนมีคนชอบนะแล้วก็คนช่วยเหลือตลอดเวลานะครับแล้วก็ตั้งจิตว่าจะหาคู่ครองดีจะต้องคู่ครองที่รู้ใจเขาเท่านั้น และต้องเป็นคนโรแมนติกไม่ทื่อๆซื่อๆไม่เอานะแล้วก็ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคิดในเรื่องความรักคิดได้เรื่องครอบครัวและเพื่อนฝูงก็คือสรุปก็ปคือ Family Center ตโดยเฉาคู่ครองเนเนตต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกนะครับละเอียดอ่อนเ้ากับเขา อยาบมาหวังเงินทองวันที่สไม่เอาอยาเข้ามาในชีวิตเขาโดยเด็ดขาดเขาไม่เอานะเนื่องจากเป็นคนที่มีมแม่ตากรุณาสูงเนี่ยจะเป็นคนที่มักจะโชคดีตลอดเวลาเลยท่านผู้ฟังนะครับมีทั้งรูปประทรับมีทั้งสมบัติพัสถานเยอะแยะเลยแล้วเขาบอกว่าคนที่เกิดในปีนักสัตว์แพะนะฮะมาแม่เนี่ยจะมักจะได้สมบัติก้อนโตเลยจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเพราะอีกแล้ว เขาเป็นคนน่ารักคนดีนะมีน้ำใจเส็นั้นเป็นที่รักคนก็จะให้เงินให้ทองที่พระเจ้าบอกไงคนที่มีเมตตากล้าจะต้องร่ำรวยเพราะเนื่องจากอะไรครับท,ทำจนเป็นนิสัยแล้วคนเห็นคนคิดถึงก็รักชื่นชมอยากให้สิ่งใัเชฉนนั้นพ่อแม่เนี่ยมักจะให้หมรดกก้อนโตกับลูกนะที่เกิดในราศีมาแม่ตลอดเวลาเลย นะครับเนี่ยฉะนั้นคนที่มีอำนาจบาร,รมีเนี่ยยิ่งหนักหนาหนื่ยต้องการพวกปีมาแม่อยู่ใกล้ๆตลอดเวลาหรือสวดสบายใจนะครับเนี่ยแล้วก็ปีนิโคคิดมั่นนะครับเออก็ไอเดียดีๆนะใช้ภาพไปเลยดีไหมครับถ้าเขาจะเอาอะไรเนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ใช้กําลังบังคับ นะครับไม่เอาเนะ่เมื่อปีกระต่ายซอฟต์นะครับจะอดทนแล้วก็จะรอจนคุณใจอ่อนอ๋อมาแล้วนะครับเนจะทำทุกวิธีการที่หลีกเลี่ยงการบัตนะหรือต้องเจอกับศัตรูนะครับแล้วก็โตยธรรมชาติเนี่ย เพื่อนฝูงเนี่ยเขามีอิทธิพลมากเลยอย่าลืมนะครับคนที่มีอิทธิพลอำนาจต้องการคนปีมาแหมอยู่ข้างๆนะครับเพื่ออะไรครับให้จิตเขาสงบเพื่อให้เขามีความสบายใจฉะนั้นปีมาแมเลยได้บารมีเยอะแยะเลยจากเพื่อนฝูงรอบข้างนะครับเราจะลืมนะครับมีอะไรเขาจะไม่พูดอะไรตรงๆเด็ดขาดจะให้นิโคคิดมันพุทธุมฝันไปเถิดนะครับเนี่ยให้คนเดามากกว่านะไม่ไม่ประทะเด็ดขาดนะ่านะรักนะฮะแล้วก็ เขาสัญญาว่าจะไม่โกรธใครเลยแสดงความจริงใจเวลาเจอเขาเนี่ยจะต้องนะครับระมัดระวังมากเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อน Creative Artistic ฉะนั้นเราจะหยับหยบกับคนราศีมาแมไม่ได้นะครับนะแล้วก็จะพูดจะแสดงอาการโกรธออกมาเนี่ยก็ได้แต่ต้องให้เขารู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่อันนี้น่าสนใจมาเอิญแต่แฟน fan, คุณปีนปีมาแม่เนี่ย ใช่ไหมฮะแล้วคนใกล้ชิดและลูกน้องเนี่ยทาผิดเนี่ยคุณจะแสดงความกลธวมาแต่ต้องต้องให้เขารู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่สรุปฟีลลิ่งสำคัญมากนะครับางที่โคคิดว่า if it doesn't work เนี่ย file ดิวอร์สอย่าซะดีกว่าโอ้โหละเอียดนะนะฉะนั้นเจริตีนี่เขาเป็นอ่อนๆนุ่มๆข้างนอกแต่ข้างในแข็งมากท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ไม่ปูเปะอย่างนี้ท่านคิดหรอกจะทำอะไรก็มีเอครับที่เขาเรียก technical move นะมีกลยุทธ์มียุทธวิธีเนี่ยให้เหมาะสมเหมาะที่จะมีหน้าที่ครับที่ที่ i c t ีทแ d i ดิ i ซเลยนะครับเนี่ยก็คือคนประเภทนี้เนี่ยเหมาะจะทำงานเนี่ยที่ต้องอ,อาศัยวินัยนแรงๆเพราะอะไรครับนะพวกนี้จะสามารถดึงเอาศักภาพออกมาเลยเน่ยแล้วก็ กล้าจะแสดงออกะครับนะฮะคว่าปีแพะนี่ชอบคนที่ปกป้องไม่ให้เขานี่ต้องอารมณ์เสียหรือหัวเสียนะครับชอบคนปกป้องมากเลยนะครับแล้วก็รักบ้านนะที่ให้ความอบอุ่นนะครับแต่ระวังนะถ้ามีลูกเนี่ยเสร็จเลยนะรับสปอยลูกถ้าเป็นถ้าเป็นลูกฐานะตัวเองเป็นลูกพ่อแม่ก็จะสปอยตัวเองฉะนั้นคําว่าสปอยจะใช้กับปีอะไรครับปีแพะ นะปีมัมแม่นะครับนะแล้วก็เป็นคนที่เซนสทีบจะจำวันเกิดเี่ยคนรอบข้างแล้วก็เฉลิมฉลองสงการตปีใหม่เทศกาลต่าง, ensitive, งๆเซนสทีฟมากๆเลยนะแล้วก็ก็มีข้อเสียแต่กี้พูดมาทั้งหมดคือข้อดีสรุปข้อดีทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นคนอบอ้อมบารีช่วยเหลือคนไม่ประทะกับคนพูดจาไพเราะนะครับใครก็เชื่อถือตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วก็แต่จุดเสียดีวยกว่าเป็นคนที่ขี้กังวลนำมอง ลดในแง่ร้ายมากเวลาอารมณ์เสียเนี่ยผิดหวังในความรักอะไรเงี้ยเป็นคนขี้กำมวมมองโลดในแง่ร้ายอืมฉะนั้นจึงชอบคนใครก็ตามที่มาปลอบไปโยมอาณาอนาคตมันไม่เลวในขนาดนั้นหรอกอือถ้าจะร้องไห้ไม่ร้องคนเดียวจะโทรไปหาเพื่อน <c oughs> คือชอบให้คนมารระบายให้คนรอบข้างที่ใกล้กลชิดชอบให้คนมาปลอบประโยมน,นะฮะแล้วก็แต่ต้องระวังนิดหนึ่ง นี่โคคิดเปน็นจำแม่นเลยเกี่ยวกับอดีตคมคื่นหรือยากจนของตัวเองแล้วก็จะรีลันเทปตลอดเวลานจะจริตนี้ถ้าที่สังเกตเนี่ยเรียกว่า ใช้เงินอย่างที่ไม่ยั้งเลยนะเกียร์ห้าใช้เงินเก่งมากเลยนะครับฉะนั้นถ้าใครมีคู่ครองเป็นปีครับปีแพ้ปีปแบบเนี้ย God bless you ใช้เงินเก่งมากนะฮะแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรเรื่องนะ่ะคตมากนักใช้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 ใชใช All you can spend แต่ก็ make sense เหมือนกันนะที่เราบอกนะครับเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ spoil ถูกไหมครับนะแล้วก็มีเงินมีทองตลอดเวลาฉะนั้นจึงอะไร Shop t i drop เนี้ยช็อปจนหมด เรียบหมดแรงชอบมากนะครับแล้วก็ ดูแลสุขภาพร่างกายงดงามน่โคคิดแมนเนะแล้วก็ดูจิตใจชอบฝันกลางวันแปลกมากอย่าลืมพวกครีเอทีฟชอบฝันแล้วฟุง้งซ่านนะครับแล้วก็ไม่ชอบทำอะไรเร่งด่วนจเยน็นๆไปเรื่อยๆ it's i it s me it's me แล้วดูนะครับชอบความสะอาดเนะี่ยหมดจดสุขอนามัยบุคลิกง,งดงามนะครับแล้วถ้าเลี้ยงแมวนี่จะหวีผมแมวให้แบบสวยสดงดงามไม่มีเาเลยแหบบไม่มีอะไรครับ อะไรอ่ะคนมาที่จับเป็นคนๆไม่มีสะอาดมากเนี่ยถ้าคุณตฝั่งสร้างภาพนิโคคิดมันก็จะเห็นภาพเลยนะชอบแฟชั่นตกแต่งภายในบ้านเนี่ยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอ,อย่างเนี่ยให้ดูออกมาดูดีไอพวกอาร์ติสต์นะครับชอบกลุ่มกวนตัวเองนะครับแล้วนอกกลุ่มกวนแล้วครับจะมีวิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งโอ้โห,โหนะแล้วก็แต่ถ้าไม่ชอบหน้าใครก็ ถอยไม่สนใจนะไม่พยายามทำาเข้าใจแหววไอ้ติง that อ้ดับบิลยูลูดิสครีกเนฉันไม่เข้ากับกลุ่มนี้อยู่แล้วเขาหลบหลีกแต่เขาฉลาดเขาไม่เสียไม่รงกุ้มใจโอเคแต่อย่าลืมนะเป็นผู้โรแมนติกมากๆเลยนะชอบฟังเพลงเพราะเป็นคลาสสิกแต่กับแฟนก็คือกินข้าวท่าลางแสงเทียนโอ้โหเป็นคนฉลาดมากเลยนะนะรู้ว่าเกิดมาีนตัวเองต้องการอะไรโอ้โหนะแล้วรู้ว่า สิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างฉลาดตานี่สุดๆเลยสรุปก็คือพวกนี้เรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและรู้วิธีว่าทำอย่างไรจรึงจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการพูดจะนุ่มนวลไม่มีอะไรฉลาดมากเห็นตาที่เขาคิดบ้าไหมครับแหลมคมบาดดูระบาดต,ตาเลยนะฉะนั้นนะครับเขาจะมีการสื่อความด้วยสายตาท่าทางต่างๆเลยนะฮะ แล้วก็เวลาจะขออะไรคุณทักอย่างเนี่ยแต่ถ้า่คยมีแฟนปตีนักสัตว์นี่ต้องระวังหน่อยนะเวอร์ขอสิ่งที่เวอร์เลยนะเออนะแล้วก็ทําหน้าตรงสาร please please นะขอหน่อยนะอะไรเงี้ยนะแต่ไงก็มาหลายปีแล้วเขามีวิธีการสุดๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเนื่องจากไม่ต้องการปะทะคนยังไม่ชอบเป็น ผู้นำนะชอบเป็นผู้ตามมากกว่านะครับก็คือโอเคไม่มีปัญหาเนะี่ยใจใจดีนะพร้อมจะแชร์สิ่งตา่างเห็นภาพเลยนะคนนี้น่ารักมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องการทำให้คนคนอื่นรู้สึกไม่สบายใจนะครับฉะนั้นต้องระวังแล้วนะจึงไม่ยอมพูดความจริงหรือวิาพาก์วิจารคนอื่นมาอีกแล้วตรงดันที่พระเจ้าบอกราคาจริตโกหกเกง่งเขาไม่พูดอะไรตรงๆมาหรอก ถึงแม้จะเป็นประโยชน์กับคุณก็ตามเพราะกลัวคุณเฮิร์ตกลัวคุณไม่ชอบเขาต้องระวังจริงๆนะราคาจะได้ดูมันสบายใจโกหกเก่งที่สุดนะครับนะสุดๆก็สุดๆแล้วเขาก็คิดว่าการโกนี่เป็นสิ่งที่ดีนะจะได้ไม่ทําให้ฝั่งหนึ่งเฮิร์ตฉะนั้นคุณจะไม่ได้อะไรที่สร้างสรรค์หรือปัญญามากนักจากเลยครับคนที่เกิดปีมะแม่นะหรือปีอะไรครับกระต่ายนะนะปีเถาะนะครับแล้วก็ต้อง ตัวเขาเนี่ยปีมาแมนนี่ต้องการความรักความสนใจการยอมรับชอบงานครีเอทีฟใช้เงินเก่งมาแต่บุฟังนะแต่เป็นคนที่โชคดีเขาบอกเนะี่ยต้องทำงานหนักสิ่งดีๆไม่เกิดขึ้นกับเขานะครับแล้วก็เออเป็นเรื่องจะเป็นราคาก็ไม่ชอบสิ่งสปกปรกโสมมนะี่ยไม่ชอบนะชอบของเก่าแอนทิกบ้านช่องที่ต้องเวอร์เลยสุดๆนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยว,วางแบบงดงามนะรีอนจ์ได้หมดนะ แล้วก็ในชีวิตเขาต้องการคนแข็งแกร่งเนี่ยแล้วก็มาร่วมชีวิตด้วยมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับปีเถาะเนี่ยมีแต่ความสบายนะฮะนะฮะคำว่าปีปีแพะเนี่ยกับปีหนูไม่เข้ากันมาแล้วปีหนูไม่เข้ากับปีแพ้สปีหนูปัญหาเยอะนะี๋ยวก็ไม่เข้ากับปีม้าตอนนี้ไม่เข้ากับปีแพ้ละเพราะอะไรครับปีแพะใช้จ่ายอย่างไม่ใช้สมอง หรือไม่รู้จักหยุดยั้งตันหาความอยากอย่าลืมนะครับปีชั่วดีตนีทีเหนียวระวังเรื่องเงินมากๆเลยแลวพวกนี้รวยอยู่แล้วเพราะเขาระมัดระวังเรื่องเงินแล้วรู้ว่าจะหาเงินยังไงฉะนั้นจึงทนปีแพ้ไม่ได้ใช้อยู่ได้และไม่จําเป็นต้องซื้อ,ซ,อซื้อไปอีกทาไมอย่างเงี้ยต่างๆเป็นต้นชอบจังนะฮะแล้วก็ปีวัวแล้วก็ปีจอก็ไม่ถูกกันอีกเพราะใจร้อนไม่ฟังกันเลย ชัดกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับปีนี้คู่ครองก็คือต้องเป็นพวกที่มีกฎเกณฑ์มีระเบียบวินัยจะช่วยให้ปีแพะเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากเลยปีต่อไปคือปีอะไรเอ่ยอันตอัวแรกที่9นะครับที่9คือปีอะไรครับปีวอกท่านผู้ฟังปีวอกนะครับพูดปีวอกละปีวอกนี่สุดๆเลยครับใครบ้างที่เกิดปีวอกเซรีนดิออนนะครับวิลส์สมิธนะครับ ทอมแฮงทอมแฮงือดาน่ารอสทอมแฮงผมก็ชอบเล่นหนังเก่งนะเซรีเดีอนนี่มันพูดถึงชอบสุดๆนะครับเซรีนดออนนะหรือทอมแฮงเง,งี้ยวิลสมิธก็ได้นะครับปีลิงมาแล้วท่านผู้ฟังปีลิงมาแล้วปีวอกสุดๆครับท่านผู้ฟังฉลาดสูงสุดเล่เหลี่ยมมากที่สุดนะครับปีมาแม่เครับที่ว่าฉลาดเหลี่ยมนะสู้ปีวอก ไม่ได้ชิดซ้ายปีวอที่เกิดมาจากราศีที่เด่นที่สุดของเขาคือสติปัญญาครัอินเทร์เทชนลาดสุดเล่เหลี่ยมเยอะที่สุดสุดๆก็สุดๆเนี่ยมีเสน่ห์ไปที่ไหนเนี่ยคนจะชอบเนี่ยเข้าใกล้ตลอดเวลามีเชาวปริพันธ์สูงมากมีทั้งความฉลาดความยืดหยุ่นความคิดสร้างสรรนเรียนรู้ต่างๆได้รวดเร็วแก้ปัญหาต่างได้ง่ายได้เลย ทำอะไรก็ประสบเลยความสําเร็จเนะคืออ่านแล้วตก,ตกใจเหมือนกันนะโอ้โหปีวอกนี่ไม่ธรรมดานะนะนอกจากฉลาดเนี่ยพูดจามีเสน่ห์เนีย่ยทำห้สําเร็จตลอดเวลาในด,ด้านลบมาแล้วเดีวดูด้านลบดีกว่าทนไม่ได้ได้านบวกมากไปก็คืออะไรครับไม่ให้เกี็บผู้อื่น เพราะอะไรครับชื่นชมตัวเองตลอดเวลาจริงๆนะเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเอาตัวเป็นที่ตั้งภูมิใจตัวเองมากวัตถิปัญญาเนี่ยเหลือฟ้านะครับไม่มีใครจะทัดเทียมได้ชอบอิจฉาริษยาชอบแข่งขันตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่วางแผนรุบ,บาบที่แยบยนหาเงินหาทองอำนาจบาร,รมีความสำเร็จได้ทุกอย่างฉะนั้นจึงเหมาะกับการเป็นนักเขียน นักการทูตนักกฎหมายนักกีฬานะครับนักการเงินนะครับแล้วก็ครูที่ย่ยมยอดมันเป็นราศีเอ่อมีนักสัตว์ดีที่มันตกใจอู้หูทำไมทำได้ได้ทั้งนั้นเลยเยอะแยะเลยนักเขียนก็ได้นักการทูตก็ได้นักกฎหมายก็ได้นักกีฬานักการเงินในธนาคารหรือครูที่ยอดยมเนี่ยมีความมั่นใจสร้างภาพนะครับเกินลอยมาแล้วมาแล้วถ้าบุฟังนะทอมแฮงเนี่ยเลวิลสมิธ เซลีเดียนเนี่ยสุดๆเลยมั่นใจเกินร้อยครับท่านผู้ฟังนะแม่ฟ้าดูผิวเผยเป็นคนสุภาพอ่อนโยนข้างในนะครับ นะฮะ100แล้วจะบางทีหลายแต่หลายครั้งมองคุณไม่หยุดสายตาที่ดยซ้ําใครเหรอจะเก่งกับฉันโอ้โหมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามั่นใจว่าไม่มีใครฉลาดเทียมเท่าเทียบเท่าเอ้าเรามาอ่านใจบีวอกต่อนะครับอย่าลืมนะครับน่าจะมีความมั่นใจเกินร้อยเนี่ยฉันนั้นไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนมากนักหรอกต่อคาวิพากษ์วิจารณ์คุณกับฟังงนื้นตลกคิดไม่ได้ยังไงนะแราไม่ใช่คนประเภทนั้นโอ้โหมาละนะฮะแล้วก็ ปฏิพันธ์แบบพิธีเร็วมากผมเห็นน่ากลัวชลาจริงๆนะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกชอบแข่งขันโอ้ยฟังแล้วชากอิจฉาั้แต่ปีนักสัตว์ปีวอกนะยังเริ่มเนี่ยจุดอ่อนเขาคืออะไรอยากรู้เหมือนกันเนี่ยแท้ temptation ซึ่งที่เราใจนะพวกนี้เป็นราคาเหมือนกันนะครับยัอวยวนใจเนี่ยเสร็จเลยรูปรสกินเสียโดยเฉวาะเซ็กซ์เนี่ยกลุ่มนี้หลอกง่ายมากใช้เซ็กซ์หลอกปุ๊บมึงก็เสร็จละเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เป็นคนที่อะไรครับถ้ามีสิ่งเยา้ายวนใจมันเนี่ยจะหักห้ามจิตใจไม่ได้โอ้โหนะฮะแล้วก็ลึกๆเขาก็รู้นะนี่อย่าตัวเองนี่ฉลาดปาดเปลืองเลยเนี่ยแล้วก็คนจังไม่เคยเชื่อถือหรอกคนเขาใกล้ไม่เคยเชื่อนะครับ ปีวอกตกใจเลยครับไม่ตกใจมีแขมีสนนะแล้วก็อย่าลืมนะเก่งนะผู้นี้จุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเราว่าแม้จะมีปัญหาเนี่ยหน,หนักนาสาก,กัรเลยทับถมยังไงก็ตามเนี่ยเขาชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอโลกมันไม่ถึงอาวาสานหรอกโอ้โหฉะนั้นกลุ่มนี้ผู้นี้หน้าไรท์งดงามแล้วก็คอนฟิเดนซ์เกินร้อยนะครับแก้เด็ดันงนั้นนะด้วยปัญญาของเขาเนะแล้วก็ ไม่มีวันหมดกำลังใจพ่ายแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคอย่าฝันเลยจะเกิดกับปีวอกไม่มีทางนะครับแล้วก็ชอบมากเลยคนอื่นประสบความสำเร็จเนี่ยจะศึกษาว่าเขาสำเร็จยังไงจะได้ทำตามเนี่ยลอกเรียนแบบพวกนี้ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉะนั้นยิ่งเป็นคนฉลาดไงท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็จะคนปีวอกน, B walk, นี่ต้องตรงไปตรงมาแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่แคร์คนอื่นวิธีของฉันดีที่สุดน่ากลัวจริงๆเป็นอย่างนี้ไหม เป็นทุกคนบีวอลทที่มรู้จักเป็นหมดเลยท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็จะเอาอะไรไม่ผีผาไม่โง่งไม่ลุยจะกับวางแผนที่ะสเต็ปก่อนค่อยๆคลืบคลานไม่หักดิบหรือสู้ตายนะครับอย่างปีมะโรงหรือปีขานไม่มีวันหรอกนะฮะเขาฉลาดพอนะอุ้ยท่านเริ่มเออเขาเรียกว่า ฉุกคิดมาแล้วเสดงที่ไม่ถูกกับปีวอกค,คือปีอะไรครับปีขานปีเสือกับปีงูใหญ่เขาลํมคานะครับปีวอกที่เล่เหลี่ยมจุกจิกอะไรอยู่ได้มาแล้วนะครับอยู่ใกล้ปีปีวอ,เเอ,อกเนี่ยนะครับมากไปในอันตรายมากเลยนะพราะเขาเลยครับเ,เขาจะ คุยคุณใช้เสน่ห์จูงใจคุณยินยอมยอมแพ้เลยเพราะเขาฉลาดมากท่านผู้ฟังนะครับต้องระามาัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ยอมสูญเสียเวลาคนอื่นหรอกนะไม่มีทางและปกป้องผประโยน์ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นท็อปพิอร์เดี้นะครับ, priority, รบอาตรวรอดเสมอนะครับแล้วบางครั้งใจกว้างมากเลยนะครับให้ใครได้ให้หมดชอบแข่งขันมากท่านผู้ฟังนะแล้วก็ระวังคําพูดรู้จักกาลเทศเปไปอย่างดีเนี่ยยากเทียบพูดผิดทําอะไรนี่ไม่เคย ที่จะเกินขอบเขตวัยผู้นี้ชอบแฟชั่นโชว์เแต่งตัวเนียบยรงผลงดงามอยู่เสมอผิวเนียนบอบบางโอ้โห,โหนะแล้วก็ชอบหางาอนอดิเรกต่างๆนะที่น่าสนใจทำนะครับบ้านช่องเนี่ยก็เลยครับงดแสดงว่าตัวเองเนี่ยอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆเยอะแยะ ชอบอ่านหนังสือดิเดสาหนังตาหาความรู้ทำาบบข้าวศึกษาบิศา์ภาษาต่างประเทศนะแล้วก็เจอใครก็จะมานิเพลตและใช้กลยุทธ์ดวงตาหน้าตาท่าทางคําพูดเนี่ยเพื่อที่จะสะกดอีกฝั่งหนึ่งให้ทําตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ไม่เคยกดเกียดใครเพราะรู้ว่าทำอย่างไรให้คนอื่นชอบใครเห็นนี่ก็ไม่เกียดหรอกเ้ารู้หมด วิธีการเนี่ยทำให้คนอื่นเบาลงเป็นไงโกรธเป็นเบาแล้วก็เล่เหลี่ยมซ้ายขวาหน้าหลังรู้หมดเลยนักวามแผนตัวโยงท่านผู้ฟังนะครับชอบบิน First Class เพื่อโชว์ว่าฉันเหนือคนอื่นนะครับแล้วก็หาจุดบอดคนอื่นได้เก่งมากเลยนะบอบอุ่นนะแล้วก็ได้อะไรง่ายมากในชีวิตของเขาปัญญาก็สูงเนี่ยแล้วก็หลอกยากมากแต่เป็นคนที่แก้แค้นเก่งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ต้อง หัดเด็กถ้าคุณเป็นปีวอกต้องหัดเรียนรู้เสมอต้นเสมอปลายนิดนึงนะครับปีชวดถูกกับปีวอกมากเลยนะปีชวดเนี่ยกับปีวอกเนี่ยต่างคนต่างเก่งทั้งคู่ศึกษาซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยปีมโรงูใหญ่ก็ชอบจริงๆก็ชอบปีวอกนะเขาบอกเออเนะี่ยตะกี้ผมเนื่นไม่ชอบชอบในแง่ของอะไรครับเรียนรู้จากปีวอกนั่นเองปีวอกไม่ถูกกับปีมัดเสงงูเล็ก นะครับแล้วก็ปีเสือเอวังก็มีด้วยประการชนนี้นะครับเดี๋ยวอัปโหลดขึ้นสู่ YouTube ดรบุญชัยโกศนธนาคุณนะครับวันนี้ขอกาบลาท่านผู้ฟังเดี๋ยวพีนเท่านี้นะครับสวัสดีครับต่อกันอาทิตย์หน้าตอนจบนะครับ มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้คนคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนธนากรุณิเอกจาก University of Virginia เปียโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ Worldwide Web f a s t e n g l i s h h h n o n l i n e c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซน็นทรัลลาดพร้าว0 2 1, 9 3 7 2 1 2เ0้า3 7 2 1 2 1